ตอนนี้ก็อยู่ที่1ห้องนอนนะครับแบบ50ตารางเมตรนะครับที่สารแดงนะก็เป็นเขาเรียกว่า1ห้องนอนเล็กนะครับนี่ก็ได้โอกาสมาแต่งห้องตัวอย่างที่นี่นะสิ่งที่ได้นะโซฟาตัว L นะหลวมๆเลยนะโซฟานี่แบบนั่งได้หลายคนมากนะครับโต๊ะทานข้าวก็เป็นหินอ่อนนะด้านบนเป็นโคมไฟแบบกลมๆดูเก๋ๆดีนะฮะด้านหลังแล้วก็ติดเป็นกระจกเงานะเพิ่มความกว้างให้กับห้องนะจะได้ดูกว้างขึ้นนะครับส่วนครัวเนี่ยเขาได้เป็นครัวตัว L อยู่แล้วนะครับครัวก็โอ้ทำครัวกันสบายเลยนะห้องนี้นะครับดูห้องนี้แต่งออกมาแล้วผมว่ามันดูลงตัวดีมันมีความคอมแพคในตัวนะฮะแล้วก็ดูสบายนะดูรีแลกซ์ดีกระจกบานใหญ่นะสูงจากพื้นเต็มฝ้าเลยนะอันนี้เป็นฝั่งของตู้ทีวีนะตู้ทีวีก็ใช้ดีไซน์แบบไม้ซี่ๆไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็มีตู้โชว์อยู่ด้านข้างนะครับเป็นห้องโชว์ต้องมีตู้โชว์หน่อยด้านล่างก็มีไฟส่องลงมานะก็เป็นดีเทลในการออกแบบนะฮะในตู้โชว์ก็มีไฟด้วยนะจะได้ดูแบบดูสวยงามนะครับดูบรรยากาศในห้องคือนะห้องนี้ก็แต่งมาสไตล์แบบสบายตานะสีจืดๆหน่อยนะครับเป็นอีกห้องนึงที่ผมชอบนะเก้าอี้นี่ก็สวยนะเป็นกำมะหยี่นะท็อปก็เป็นหินอ่อนนะท็อปโต๊ะกินข้าวนะนี่มีรูป3รูปนะเดี๋ยวไปดูในห้องนอนกันหรือไม่ดูนี่ไม้ที่ซี่นะไม้ที่ซี่ก็ดีมีดีเทลดีดูแล้วมันแบบมันมีเส้นรอสายตาดีนะห้องนอนนะห้องนอนก็สไตล์ง่ายๆนะหัวเตียงก็เป็นไม้วิ่งไปสุดเลยนะครับแล้วก็มีซ่อนไฟอยู่ด้านหลังนะเตียงได้คิงไซส์นะครับโคมไฟหัวเตียงก็จะเป็นโคมไฟแบบที่เหมือนเป็นกึ่งโคมไฟกึ่งโต๊ะตั้งได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล็กเราไปนั่งอ่านหนังสือเลยก่อนนอนได้นะแล้วก็ชมวิวไปนะครับในส่วนของตรงนี้มันจะมีหลืบช่องอยู่นะฮะก็ออกแบบไว้ให้ก็ทำเป็นโต๊ะทำงานและแต่งหน้าอะไรนี้นะเพราะด้านหน้าของโต๊ะเป็นกระจกเงาแล้วด้านบนก็โชว์ของได้มีเส้นนะครับมี LED strip ไว้ให้นะนี่เป็นตู้เสื้อผ้าละนะก็เป็นเบสิกนะฮะที่โครงการเขาให้ก็ห้องน้ำห้องน้ำก็เป็นหินอ่อนห้องเลยนะห้องสวยงามนะนะครับก็ห้องโคซี่ก็ยังดึงออกมานะครับจากห้องลิฟวิ่งก็ยังมาโคซี่กันต่อนี้นะครับก็เป็นอีกพวกผนังก็ติดโอเปเปอร์นะหรูก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่แต่งมาแล้วผมว่าห้องนี้ดูลงตัวดีครับส่วนหนึ่งที่มันลงตัวเนี่ยก็เลยเอามันดีนะแล้วก็ได้โอกาสแต่งห้องนี้มันแต่งแล้วแบบนี้มาอันนี้เป็นห้องที่2แล้วนะดังนั้นผมก็จะรู้ว่าตรงไหนมันสวยตรงไหนมันไม่สวยทำยังไงให้มันสวยอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็น lesson learned มาจากห้องที่แล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะผมเข้าใจว่าห้องนี้ขายได้แล้วแหละนะครับแล้วก็มันก็เป็นห้องที่อยู่ชั้นไม่สูงแต่ว่าวิวก็พอได้อยู่นะวิวโล่งๆไปทางสาทรนะครับใครสนใจสารแดงวันก็ผมแนะนำว่ารีบหน่อยไม่เหลือห้องอะไรแล้วนะห้องขายจะหมดละนะทาง SC เขาก็อยากปิดโครงการแล้วแหละนะโอเคงั้นประมาณนี้ครับ